จากพนักงานเมื่อกี้พี่เจมเขาก็ถามไว้ก่อนปิดเบรกว่าพนักงานที่ไหนอ่ะใช่มาเรื่องเล่าจากพนักงานมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณกี้คุณกี้เนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศแคนาดาวันนั้นเนี่ยเขาโทรมาเล่าเรื่องใน The Ghost Radio นะครับคือเขาเล่ามาว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักต้นปีคุณกี้เขามีโอกาสมาเที่ยวที่เมืองไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายนอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็มานัดกับเพื่อนที่นี่ตัวของคุณกี้อ่ะมาเมืองไทยทีเขาก็อยากจะไปไหว้พระนู่นนี่นั่นเขาก็เลือกจิ้มมาเลยที่จังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดแม่น้ำโขงก็แล้วกันแล้วก็รวมตัวกับเพื่อนประมาณสัก5คนตัวของคุณกี้เนี่ยเขาจะจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยจองโรงแรมเขาก็ลิสต์โรงแรมมาเลย5ที่นะครับว่าเอ้ย5ที่เนี้ยลองโทรไปเช็คดูว่าที่ไหนเนี่ยว่างบ้างเพราะมันเป็นช่วงเทศกาลปรากฏว่าเช็คมาตั้งแต่โรงแรม1 2 3 4 5เต็มหมดเพราะว่าตั้งใจจะไปช่วงพฤหัสศุกร์เสาร์ซึ่งมันเป็นช่วงแบบพีคของคนที่เขาไปเที่ยวพักผ่อนกันอยู่แล้วนะครับก็โอ้โรงแรมเต็มทุกที่ทั้ง5โรงแรมแต่อยากจะไปจังหวัดเนี้ยเขาก็เลยต้องวางแผนกันใหม่ทั้ง5คนงั้นเราปรับเปลี่ยนเวลาใหม่วันใหม่ดีกว่าขอเป็นวันอาทิตย์กับจันทร์ครับแล้วก็ให้เพื่อนคนนี้ติดต่อไปที่โรงแรมเดิม5โรงแรมเนี้ยลองดูว่าโรงแรมไหนมีห้องว่างบ้างปรากฏว่าเขาโทรไปที่โรงแรมแรกนะครับก็โทรไปบอกว่าเนี่ยที่คุยกันเมื่อกี้นะที่ขอห้องแล้วทางโรงแรมเนี่ยแนะนำว่าให้ปรับเปลี่ยนวันเนี่ยปรับเปลี่ยนวันมาแล้วขอเป็นวันอาทิตย์กับวันจันทร์มีว่างไหมทางโรงแรมก็เช็คแป๊บนึงเขาก็บอกไม่ว่างเลยค่ะก็พยายามบอกนี่พยายามลดวันแล้วนะช่วยหน่อยคือพอดีเพื่อนมาจากต่างประเทศอยากจะมาไหว้พระที่นี่จริงๆทางพนักงานก็กระอึกกระอักสักครู่นะคะแล้วก็หายไปแป๊บนึงก็พอดีมีว่างอยู่สองห้องค่ะซึ่งในระหว่างที่ตัวของเพื่อนคุณกี้คุยกับพนักงานโรงแรมเนี่ยเขาก็เปิดสปีกเกอร์โฟนให้เพื่อนๆได้ยินกันแล้วเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็ทักขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวเราอะฟัง The Ghost Radio ฟังรายการผีมาเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าไปพักโรงแรมไหนแล้วทางโรงแรมบอกว่าเต็มพนักงานบอกว่าห้องไม่ว่างอย่าตื้ออย่าดื้อ เป็นสูตรละตอนนี้แต่เนี้ยเรากำลังจะดื้อจะตื้ออยู่หรือเปล่าทางพนักงานเขาได้ยินสปีกเกอร์โฟนที่คุยกันอยู่นะครับเขาก็ตอบออกไปกับโทรศัพท์บอกว่าอ๋อถ้าจะหมายถึงผีอ่ะไม่มีหรอกค่ะนั่นแหละนี่ที่บอกว่าว่างไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนค่ะเขาก็โอเคไม่มีนะเขาก็เลยจองห้อง2ห้องแต่ทั้งหมดมี5คนแสดงว่าห้องนึงมันต้องมีเตียงเสริมเขาก็ต่อขอเตียงเสริมไปโอเคนัดวันจองบุ๊กกิ้งอะไรเรียบร้อยนะครับก็เตรียมตัวที่จะไปไหว้พระที่นี่ปรากฏว่าพอถึงวันจะไปจริงๆเพื่อนคนหนึ่งแคนเซิลเท่ากับว่าเขาเนี่ยไปกัน4จาก5เหลือ4คนต้องแบ่งกันห้องละ2คนสบายๆเขาก็เลยต้องโทรไปเพื่อที่จะไปยกเลิกไอ้ตัวเตียงเสริมกับทางโรงแรมเพื่อนของคุณกี้คนนี้ก็โทรกลับไปที่โรงแรมนะครับปรากฏว่าก็เป็นช่วง 4-5 ทุ่มดึกๆหรือไม่แน่ใจเวลาเหมือนกันนะเขาบอกว่าดึกครับโทรไปปรากฏว่าก็มีพนักงานรับนะพนักงานเขาก็มีอะไรให้ช่วยคะก็แจ้งเข้าไปบอกว่าพอดีที่จองมาจริงจริงอย่างนี้เพื่อนคนหนึ่งไม่มาอยากจะยกเลิกเตียงเสริมทางพนักงานก็บอกได้ค่ะยกเลิกได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเนี้ยแล้วเพื่อนคุณกี้คนนี้เขาก็ถามย้ำเพื่อความแน่ใจว่าไอ้ห้องที่เราจะได้พักสองห้องเนี่ยมันไม่มีอะไรใช่ไหมรับงานปลายสายเขาก็เงียบไปแป๊บนึงเขาถามว่าไอ้สองห้องที่ลูกค้าจะเข้าพักอ่ะไม่มีอะไรค่ะแต่ถ้าเป็นอีกห้องหนึ่งมีค่ะเฮ้ยแล้วเขาก็เฮ้ยอยู่นะยังไงแล้วทุกคนก็ได้ยินแล้วด้วยความที่คนกลุ่มเนี้ยเขาเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีอยู่แล้วโอ้โหประเดประดังถามคำถามเลยครับเฮ้ยยังไงเล่าให้ฟังหน่อยพนักงานปลายสายเขาก็เล่าให้ฟังบอกพี่ถ้าหนูเล่าให้พี่ฟังอ่ะพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่บอกใครไม่บอกใครเท่ากับไม่บอกใครไม่บอกใครเท่ากับส่งรายการแล้วเขาก็โอเคสัญญาทางปลายสายพนักงานเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่ห้องนึงก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปมันมีเหมือนกับนักเรียน2คนเป็นนักเรียนฝั่งไทยคนนึงแล้วก็เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกคนเขาก็เรียนใกล้ๆจะจบแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมเขาก็มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้แล้วก็มาเข้าพักที่นี่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่น้ำ
ในแม่น้ำโขงอ่ะมันค่อนข้างที่จะลงต่ำพอเวลามันลงต่ำบางจุดเนี่ยมันสามารถเดินลงไปถ่ายรูปได้ทั้งคู่ก็เดินลงมาจากโรงแรมช่วงเช้าสายๆนะครับก็เดินลงไปถ่ายรูปตามปกติตามนักท่องเที่ยวทั่วไปครับปรากฏว่าพนักงานที่เขาทำงานอยู่ในโรงแรมเขาก็เห็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนคนนี้วิ่งหน้าตาตื่นขึ้นมาจากริมฝั่งพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนหนูจมน้ำอาจารย์ก็ตกใจก็วิ่งตามลงไปปรากฏว่าไอ้ตรงจุดที่น้องคนนี้เขาพาไปอ่ะมันเป็นเหมือนแอ่งแล้วตรงนั้นมันเป็นเหมือนกับน้ำวนน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าบางจุดมันแรงบางทีมันไหลมาต่อให้น้ำมันลดลงมันก็แรงนะครับเขาก็ชี้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยตกลงไปตรงนี้แล้วก็จมหายลงไปตรงนี้เรื่องใหญ่เลยฮะตามเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่มาปรากฏว่างมไปงมมาก็ไปเจอศพจริงๆอ้าวทีนี้โอ้เรื่องใหญ่โตเลยครับน้องคนนี้ก็ต้องให้ปากคำเลยว่าเฮ้ยยังไงเขาก็มีการถามกันปรากฏว่าไอ้ตอนที่ทั้งคู่เนี่ยลงไปถ่ายรูปเพื่อนคนนี้กำลังถ่ายรูปอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ระวังตัวเองลื่นแล้วก็ตกลงไปในน้ำแล้วมันเป็นจังหวะน้ำวนน้ำดูดพอดีมันทุบลงไปเลยลงไปต่อหน้าต่อตาเขาบอกว่าทุกอย่างมันไวมากมันเร็วมากเนี่ยทางตำรวจหรือว่าทางญาติเขาก็รู้เรื่องประมาณนี้นะครับทีนี้ทางตัวของน้องเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ตรงนี้ให้ปากคำอยู่พักใหญ่ๆเลยครับแล้วก็พยายามติดต่อกับพ่อแม่ของตัวเองว่าอยากจะกลับกรุงเทพแล้วคือหลังจากเสร็จจากตรงนี้ต้องกลับกรุงเทพก็รออยู่ตรงนั้นสองวันนะครับก็ด้วยความที่เขาคงเสียใจนะครับเดินขึ้นเดินลงไปจงไอ้ตรงน้ำเดินขึ้นมาลงแบบพนักงานเห็นตลอดหลังจากที่ครบกำหนดสองวันเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เขามารับโทรติดต่อเท่าไหร่น้องคนนี้ก็ไม่รับสายโทรเท่าไหร่ก็ไม่รับเขาก็เลยมาที่โรงแรมแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยพาขึ้นไปที่ห้องเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นอยู่ห้องไหนปรากฏว่าพนักงานคนนี้ก็พาไปแตะการ์ดไขประตูเข้าไปปรากฏน้องคนนี้ผูกคอตายอยู่ในห้องห้องนอนของตัวเองครับด้วยความที่เขาคงจะเสียใจหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถึงขนาดต้องเสียใจแล้วตัวเองเนี่ยผูกคอตายฝ่ายเพื่อนคุณกี้ที่ฟังอยู่จากน้องพนักงานคนนั้นเขาเล่าให้ฟังก็ตกใจบอกเฮ้ยแล้วห้องที่พี่จะไปพักเนี่ยใกล้กับห้องนี้หรือเปล่าฮะนักงานก็บอกไม่ใกล้ค่ะคนละโซนคนละชั้นกันเลยสบายใจก็บุ๊กกิ้งอะไรเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยขอบคุณที่เล่าเรื่องให้พี่ฟังเดี๋ยวไปเราไปเซย์ฮายไปทักทายกันเดี๋ยวพี่ซื้อขนมไปฝากระหว่างทางที่กำลังจะเดินทางไปพอมาถึงวันที่จะไปเข้าพักอะครับตัวแก๊งของคุณกี้แล้วก็เพื่อนสี่คนก็เดินเข้าไปที่โรงแรมแล้วก็ไปเช็คอินแล้วก็ไปชวนคุยไปถามพอไปเช็คอินเสร็จปุ๊บทางโรงแรมก็แจ้งมาว่าสองห้องพร้อมเตียงเสริมพร้อมนะคะทางคุณกี้ก็เดี๋ยวไอเตียงเสริมอ่ะเราปูมาแคนเซิลแล้วนะทางพนักงานเขาก็ดูในคอมยังนะคะก็เตียงเสริมทุกอย่างยังคงปกติคุณกี้เขากับเพื่อนเขาบอกวันนั้นเนี่ยเป็นคนโทรมาเองโทรมาช่วงเวลาดึกๆแล้วก็มีพนักงานรับแล้วเขาก็รับเรื่องไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะแคนเซิลเตียงเสริมให้แล้วยังไงตอนนี้มันแคนเซิลได้ไหมเขาบอกแคนเซิลได้แคนเซิลได้ค่ะตัวของเพื่อนคุณกี้เขาก็รู้สึกแบบเหมือนติดใจอ่ะเขาเลยถามว่าแต่เขาเนี่ยโทรมาจริงๆนะทางพนักงานก็พยายามเช็คข้อมูลอยู่ในคอมมันไม่มีการยกเลิกแล้วก็เลยถามกับเพื่อนของคุณกี้ว่าโทรมาวันไหนตอนไหนของคุณกี้ก็บอกโทรมาวันเนี้ยเวลาเนี้ยซึ่งพนักงานคนนี้เขาบอกว่าพี่วันนั้นเวลานั้นน่ะหนูนั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวนั่นหนูเนี่ยเป็นคนรับโทรศัพท์คนเดียวไม่มีพนักงานคนอื่นพี่แน่ใจนะว่าโทรมาถูกโรงแรมเพื่อนถามทุกคนเฮ้ยแน่ใจว่าโทรมาถูกโรงแรมนะเขาบอกถูกก็ยังคุยถึงรายละเอียดของโรงแรมเนี่ยมันก็ตรงทั้งหมดนะครับก็หลักพนักงานนะครับเขาก็ถามว่าแล้วพี่จำชื่อพนักงานคนนั้นได้ไหมกลุ่มของเพื่อนคุณกี้ก็มองหน้ากันคุยกันตั้งนานไม่ได้ถามชื่อไม่รู้ว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยเป็นใครแต่นี่ไงหลักฐานคือเอาขนมเนี่ยมาฝากคุยกันไว้ว่าเนี่ยจะเอาขนมมาฝากมาเซย์ฮายมาเซย์ฮัลโหลกันทางน้องคนนั้นเนี่ยเขาก็ที่เป็นพนักงานนะครับเขาก็หยุดนิ่งไปแป๊บนึงแล้วก็ถามว่าพี่ถ้าพี่แน่ใจนะว่าพี่โทรมาจริงๆเขาบอกใช่
เขาก็มองซ้ายมองขวาปรากฏว่ามันก็มีเหมือนกับแขกคนอื่นที่เตรียมจะเข้าพักอยู่ตรงนั้นนะครับเยอะทางฝ่ายคุณกี้ก็เห็นว่าเฮ้ยมันผิดปกติละก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันเงียบๆข้างนอกดีกว่าเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นน้องคนนี้ก็เดินมาคุยกับแก๊งของคุณกี้นะครับก็บอกว่าพี่หนูเล่าอะไรพี่ฟังอ่ะพี่อย่ากลัวนะยิ่งพูดมาอย่างเงี้ยมันยิ่งแบบโอ้โหแน่นอนมันต้องมีเหตุแล้วล่ะน้องคนนี้ก็เล่าว่าไอ้ที่พี่เล่ามาทั้งหมดอ่ะที่บอกว่าพนักงานคนนี้เขาเล่าเรื่องของเด็กผู้หญิง2คนแล้วคนหนึ่งมาจมน้ำแล้วคนหนึ่งมาผูกคอตายอ่ะเรื่องจริงพี่มันเกิดขึ้นจริงๆก่อนหน้านั้นถูกหนึ่งแต่น้องพนักงานคนเนี้ยที่เขาโทรมาเล่าให้พี่ฟังอ่ะเขาเคยทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นประมาณสักไม่กี่วันน้องคนเนี้ยเขาไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตายที่ติดกับมอเตอร์ไซค์กับซากมอเตอร์ไซค์ตัวเองตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นคนที่พาพ่อแม่ไปไขประตูแล้วก็เปิดเข้าไปเจอศพนี่แหละนะครับซึ่งตอนนั้นตัวของคุณกี้แล้วก็แก๊งเพื่อนตกใจเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเรื่องจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงพี่ถ้าเป็นเวลานั้นที่พี่โทรมาหนูนั่งอยู่ตรงนี้แน่นอนมีคนอื่นมานั่งซึ่งลักษณะที่น้องคนนี้เขาก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของพนักงานให้กับแก๊งคุณกี้ฟังนะครับค่ะแล้วเขาก็ตกใจนะครับแต่ด้วยความที่เขาจะมาไหว้พระก็เตรียมขนมมาแล้วสรุปขนมที่ซื้อมาทั้งหมดอะเอาไปถวายพระถวายสังฆทานทั้งหมดเรื่องเล่าจากพนักงานเป็นพนักงานที่เสียชีวิตไปแล้วเล่าเรื่องแขกที่ตายแล้วให้ฟังเขายืนยันคอนเฟิร์มว่าตอนนั้นน่ะตัวของพนักงานคนนี้ที่รับคุณแก๊งคุณกี้เนี่ยเขาอยู่เวลานั้นที่คุณกี้อ้างว่าโทรมาจริงๆแล้วมันไม่มีใครโทรมาพนักงานเป็นผีพนักงานเป็นผีแล้วทำไมพนักงานที่เขามีชีวิตอยู่เขาถึงสันนิษฐานว่าเป็นพนักงานคนนี้อ่ะพี่แจ๊คคือเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเหมือนกับคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้มีอยู่คนเดียวแล้วก็มีอยู่เคสเดียวแล้วเราก็ไม่รู้ว่านอกจากเคสนี้แล้วอ่ะมีคนอื่นเจออีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไงเขาไม่ได้ให้รายละเอียดตรงนี้มาแต่ผมสันนิษฐานว่าถ้าพนักงานเขาจะพูดตรงขนาดนี้เนี่ย มันอาจจะมีเคสอื่นที่ทำให้รู้ว่าน้องคนนี้เขายังไม่ไปไหนเขายังทำงานอยู่ก็เป็นได้อาจจะไม่ใช่คุณกี้และคณะเป็นคณะแรกที่โดนรับใช่ว่าแต่ว่าพนักงานคนอื่นๆที่เจอที่โดนก็เป็นไปได้หมดแต่เขาก็ไม่ได้ให้ห้องที่มีผีไงใช่เออแต่เขาว่าเป็นผีเออแต่เขาเป็นแล้วถูกมาจากโรงแรมนั้นเออเรื่องเล่าของพนักงานมันเป็นเรื่องหักมุมที่ผีมาเล่าเรื่องให้ฟังเดี๋ยวนี้ผีก็เข้าใกล้เราหลายรูปแบบเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ผีก็วันนาบีนะอยากจะมาแล้วว่าเป็นนักแสดงนำนะนำหนึ่งมาทุกรูปแบบจริง เออเรื่องเล่าจากพนักงานนี่เวลาเราฟังเรื่องผีกันนะคุณฟังท่านเห็นแนนเขียนอะไรหรือว่าพี่เจมเขียนอะไรก็คือเราจะเดากันว่าเรื่องที่พี่แซคเล่าเนี่ยใครเป็นผีเพราะหลังๆนี้ก็คือบางครั้งคือหักมุมใช่เออแต่เรื่องนี้หลอนพี่แจ๊คเรื่องนี้หลอนมากน่ากลัวแล้วคุณกี้อ่ะนะก็พักโรงแรมนั้นต่อไหมคะก็พักต่อแล้วก็มันเป็นโรงแรมเขาบอกว่าคือล่าสุดแต่ผมไปจังหวัดนี้มาค่ะเออแล้วเขาก็เหมือนส่งรูปมาให้ภรรยาผมดูนี่นะเขาไปพักที่นี่นะโอ้ครับผมตรงกันเลยโรงแรมเดียวกันเลยแต่ไม่เจออะไรผมไม่เจออะไรไม่เจออะไรหรือว่ารีบนอนหลับๆไปเลยตีหัวตัวเองให้หลับไปเลยดีกว่าจบๆไปใครตีครับพี่เมียโอเครู้เรื่องอังคารคลุมโปง